ที่3แล้วนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่29ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับเรื่อยไปจนถึงวันที่3ตุลาคมนะครับเนื่องจากมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับกำลังปานกลางจากประเทศจีนเนี่ยจะแผ่ลงมา ปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของบ้านเรารวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ประกอบกับตอนนี้เนี่ยมีร่องมรสุมนะครับจะพาดผ่านในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกคือลักษณะแบบนี้เนี่ยทั้งอากาศเย็นแล้วก็ร่องมรสุมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับในช่วงช่วงวัน2วันนี้เนี่ยจะส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและ บริมวลทนของเรานะครับจะมีฝนตกลงมาได้แล้วก็หลังจากนั้นอากาศจะเริ่มเย็นลงอีก1-3องศาเซลเซียสนะครับก็คือวันนี้เนี่ย ฝนมันจะไปหนักในพื้นที่ของภาคอีสานก่อนแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่ของภาคเหนือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่น,นะครับคุณผู้ชมดูหน้าจอเลยนะครับเรียกว่าตอนบนแทบจะทั้งหมดเนี่ยสีแดงทั้งหมดเลยนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองน,นะครับก็เป็นไปตามที่เราได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับ30-1ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้น2-3ตุลาคมก็จะค่อยๆเบาบางลงไปแล้วก็อากาศจะเริ่มเย็นลงมันก็เลยเป็นที่มาทําให้ทางด้าน ของเขื่อนแม่ง,งัดสมบูรณ์ชนเนี่ยได้มีการประกาศขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแจ้งเตือนให้ทราบกันก่อนอน,นะครับนี่ีนอย่างที่เราเห็นกันนี่นะฮะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของเขื่อนแม่ง,งัดนะครับที่อยู่เหนือแม่น้ําปิงเป็นพื้นที่รับน้ําเป็นเขื่อนรับน้ําสําคัญเนี่ยถ้าเห็นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยมันเกินความจุข,ของเขื่อนไปแล้วนะ1นค่ะเปอร์เซ็นต์ ก็จะต้องมีการประกาศเพื่อที่จะหาทางระบายปล่อยทางอาคารระบายน้ําล้นนะคะในอัตราอยู่ที่110ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคือวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะคุณผู้ชม29กันยายนตั้งแต่ช่วง7จ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาแล้วค,ค่ะการประกาศระบายน้ําในอัตรา110ลูกบาทเมตรต่อวินาทียาวไปจนถึงวันที่ 30กันยายนก็คือวันรุ่งนี้ในช่วง5โมงเย็นรวมแล้ว34ชั่วโมงนะคะที่จะมีการปล่อยออกมาทางอาคารระบายน้ำล้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่ากรมอุตุประกาศว่าจะมีฝนตกหนัก30กันยายนถึง2ตุลาคมน้ำในเขื่อนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นที่ต้องเตือนเนี่ยคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำงัดค่ะ ก็ต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแต่การระบายน้ําที่ว่านี้อาจจะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ําแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะตามที่บอกไปว่าในอัตรา110ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่าเขื่อนเนี่ยสามารถที่จะรับปริมาณน้ําในช่วงที่ฝนตกหนัก ล้นสปิวเวย์ในอัตราอยู่ที่150ถึง200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ต้องมีการระบายน้ำออกมาก็ถ้าพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าถ้าไม่ปล่อยออกมาเสี่ยงต่อการที่เขื่นอนอาจจะแตกได้คือก่อนหน้านี้ที่มันมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขื่อนแม่งัดยังไม่ได้มีการระบายน้ําออกเลยค,คือตอนนี้เนี่ยพอมันเกิน เนี่ยล้นความจุล่าสุดนะตอนนี้เนี่ย113เปแล้วนะ113มันก็ทำให้บวกกับที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเดี๋ยวช่วงตั้งแต่วันที่30เนี่ยภาคเหนือจะมีฝนตกลงมาค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรก็เลยทำการขอเวลา34ชั่วโมงในการที่จะระบายน้ำออกเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่จะเพิ่มลงมาในช่วง2-3วันหลังจากนี้เนี่ยนะฮะบวกกับตอนนี้เนี่ย จุดที่หลายคนเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นจุดที่อาจจะส่งผลให้พื้นที่ใจกลางเมืองของเชียงใหม่ที่เราเห็นข่าวในช่วง4-5หวันที่ผ่านมาเนี่ยเกิดน้ำท่วมนั่นก็คือที่บริเวณพีหนึ่ตรงสะพานนวรัตน์เนี่ยนะครับถ้าใครจำกันได้26กกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย ตอนตีสองปริมาณน้ำนในแม่น้ำปิงนะครับตรงจุดนั้น,นะสะพนานนวรายสูงถึงี่เมตร93เซนติเมตรแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะสูงแตะระดับ5เมตรด้วยกันแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่มันไปไม่ถึงตามที่นักวิเคราะห์เหลายฝ่ายคาดการณ์กันเอาไว้ก็ยังอยู่ที่4เมตร93เซนติเมตรแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบในแต่ละปีนะคะคุณผู้ชมคือในปี2554ันห้ยตอนนั้นปีมหาอุทกภัยเลยนะสี่เมตร 94ซนติเมตรครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้ก็คือใกล้เคียงมากๆนะคะนั่นหมายาว่าตอนนี้ในปี2,567เจนี่ยจะเท่ากับในปีย้อนไปคือ2,548ที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่4,93เมตร93ซนติเมรเช่นเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่4,65เมตร65ซนติเมตร ซึ่งปี65นะปี65ปี65 4ีเมตร65แต่อย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่มันมีเรื่องของมหาอุทกภัยปี54ี่ในในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ได้มีทําแนวคันกั้นน้ําเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันอาจจะมีบางพื้นที่ที่ความสูงต่ำเนี่ยไม่เท่ากัน<อ>มันก็อาจจะทําให้บางจุดอาจจะมีน้ําท่วม น้อยหน่อยบางจุดอาจจะมีท่วมมากหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดณเวลานี้เนี่ยในพื้นที่ของตัว P1 นะครับตรงสะพานนวรัตนะครับในเวลาเที่ยงตรงที่ผ่านมาตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยในแม่น้ำปิงอยู่ที่ 3เมตรกับอีก6เซนติเมตรนะครับ,ค,รบค่อยๆลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะในตัวเมืองที่ก่อนหน้านี้เราได้ฟังสัญญาณข่าวดีว่าค,คือในหลายพื้นที่ในย่านการค้าเศรษฐกิจน้ําลดลงไปก็สามารถกลับมาสัญจรไปมาได้แต่ทีนี้เนี่ยพอจะมีการระบายน้ําจากเขื่อนแม่งัดลงมาตรงในตัวเมืองก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วย